สวัสดีเพื่อนๆชาวฮอนไคซาเร็วทุกคนนะครับพบกับผมนายจัสเซนคนเดิมนะในวันพรุ่งนี้เนาะวันที่28นะครับตัวของฮอนไคซาเร็วก็จะปล่อยตู้ของโหลชามาให้เราได้เปิดกันแล้วซึ่งตู้ของโหลชาเนี่ยก็จะมาพร้อมตัวละครสีดาวทั้งหมด3ตัวด้วยกันเนาะได้แก่ตัวของยูกงเพล่าแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นตัวของชิงเช่นนั่นเองและนอกจากจะมีตู้ตัวละครแล้วเนาะก็ยังมีในส่วนของตู้หลายคนมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันถึง2ประเด็นนี้กันนะครับว่าในส่วนของตู้ตัวละครแล้วก็ตู้หลายคนเนี่ยมีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใดที่เราจะเปิดกันพอเพื่อนๆเข้าใจตรงกันแล้วเนาะนะครับก็อย่าโมรอช้ากันเลยดีกว่าครับกดไลค์กดแชร์กดซับช่องเอาไว้นะแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับหากใครกำลังหาร้านเติมเกมที่ทั้งสะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยพ่อจอขอแนะนำโคด้าช็อปเลยนะครับร้านนี้ได้รับรองจากทางเกนชินในแพ็คแล้วก็ฮอนไคสตาร์เรลแบบออฟฟิเชียลเลยทีเดียวขอแค่เพื่อนๆคลิกลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นกรอก UID ของเพื่อนๆแล้วก็เลือกเซิร์ฟเอเชียเลือกแพ็คเติมเงินที่ต้องการแล้วจากนั้นเนี่ยก็เลือกช่องทางการจ่ายเงินที่เพื่อนสะดวกได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของธนาคาร Money Wallet หรือว่า LINE Pay ก็ได้ไม่ต้องงอบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตให้ยุ่งยากจากนั้นก็กรอกอีเมลที่ใช้ทางร้านส่งใบเสร็จไปเพียงเท่านี้ก็เติมเกมได้เรียบร้อยแล้วครับ4ขั้นตอนง่ายๆแบบนี้แถมไม่ต้องใช้ ID Password ด้วยปลอดภัยหายห่วงแน่นอนดังนั้นพอจอก็ขอฝากร้านนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับคิดถึงร้านเติมเกมที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยต้องโคด้าช็อปที่เดียวเลยนะอันดับแรกผมพาเพื่อนๆไปดูตัวละคร5ดาวกันก่อนนะครับนั่นก็คือตัวของโหลชานั่นเองเนาะเอาจริงตัวของโหลชาเนี่ยผมมีทําคลิปสรุปไปเรียบร้อยแล้วเนาะผ่านตัวของคลิป 1.1 นี้ซุ่มใครดีใช่มั้ยครับคลิปนั้นเนี่ยเป็นคลิปที่สรุประหว่างตัวของโหลชากับซิลวูฟเนาะว่ามีความเก่งกาจในด้านไหนบ้างแล้วก็อธิบายคลิปของตัวละครโดยละเอียดนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถกดไปดูที่คลิปนั้นกันได้ผ่านการกดที่เครื่องหมายรูปใต้บนด้านขวาจอได้เลยนะครับหรือเพื่อนๆจะกดลิงก์ในคอมเมนต์พินโพสที่ผมทิ้งเอาไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับส่วนในคลิปนี้เนาะเราจะมาสรุปสั้นๆกันนะครับตัวของโหลชาเอาจริงๆแล้วเนี่ยสรุปได้เป็น4ข้อใหญ่ๆเนาะสำหรับข้อดีของตัวละครนี้นั่นก็คือ1คือเรื่องของการฮีลนะครับ2คือเรื่องของการลบล้างดีบัฟใช่ไหมครับแล้วก็3คือเรื่องของการลบบัฟของศัตรูแล้วก็4ก็คือเรื่องของการเบรกเกาะของมาสเตอร์นั่นเองเอาเรื่องแรกก่อนนะครับก็คือเรื่องของการฮีลนะครับตัวของโหลชาเนี่ยจะฮีลผ่านตัวของสกิลต่อสู้แล้วก็ตัวของพาสซีฟของตัวเองเนาะซึ่งไม่ว่าจะเป็นสกิลต่อสู้หรือว่าพาสซีฟเนี่ยทั้ง2อันนี้เนี่ยนะครับเป็นการฮีลเดี่ยวทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าการฮีลของโหลชาเนี่ยมีจุดเด่นใน1ข้อเนาะก็คือมันเป็นการฮีลแบบออโต้นะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เพื่อนร่วมทีมของเราเลือดต่ำกว่า 50% นะครับตัวของพาสซีฟทาเลนต์ของตัวโหลชาเนี่ยก็จะทำงานขึ้นมาทันทีโดยตัวของโหลชาเองก็จะฮีลเพื่อนร่วมทีมคนนั้นขึ้นมาเลยโดยที่เราไม่เสียสกิลพอยต์เนาะนะครับเป็นการฮีลฟรีๆเลยนั่นเองซึ่งในการฮีลครั้งนั้นเนี่ยก็ถือว่ามีประโยชน์หลายข้อเนาะนะครับข้อแรกก็คือไอ้ตัวละครนั้นไม่ตายใช่ไหมครับจากเดิมทีที่ตัวละครนั้นจะเลือดต่ำไปเลยใช่ไหมก็กลายเป็นว่ามีเลือดกลับมาสู้กลับขึ้นมาได้ไวมากขึ้นนะครับสองคือตัวของโหลชาได้ energy คืนด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าการฮีลในครั้งนั้นเนี่ยมันถือว่าเป็นการฮีลโดยการใช้สกิลต่อสู้เนาะแต่ว่ามันไม่ใช้ตัวของสกิลพอยต์นะครับสกิลพอยต์เราจะมีศูนย์หรือว่าจะมีเท่าไหร่เนี่ยมันสามารถใช้งานพาสซีฟตัวนี้ได้หมดเลยเพียงแต่ว่าการฮีลในครั้งนั้นเนี่ยมันถือว่าเป็นการใช้สกิลต่อสู้นั่นหมายความว่าพลังงานของตัวโหลชาเนี่ยก็จะเต็มไวขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยเรื่องของการฮีลถือว่าค่อนข้างดีมากๆนะครับแต่ว่าจุดเสียหลักๆของโหลชาเลยก็คือการไม่มีสกิลฮีลหมู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปเจอกับมอนสเตอร์ที่มีเอลอีหนักๆเนี่ยนะครับบางทีโหลชามันอาจจะฮีลไม่ทันได้เนาะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นปัญหาสำหรับตัวละครนี้ก็คือมันไม่มีสกิลการวันช็อตนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยตัวละครฮีลโดยทั่วไปเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวของนาตาชาเองตัวของไบลูเองใช่ไหมครับเขาจะมีสกิลอัลติเมทที่ช่วยในเรื่องของการฮีลเพื่อนร่วมทีมในยามขับขันซึ่งเป็นการฮีลหมู่เลยด้วยแต่ตัวของโหลชาเนี่ยไม่มีเนาะนะครับสกิลอัลติเมทของเขาเป็นลักษณะของการทำดาเมจใส่มอนสเตอร์แล้วก็ล้างบัฟของมอนสเตอร์เฉยๆซึ่งไม่มีการฮีลแต่อย่างใดนะครับเพราะงั้นสมมติว่ามอนสเตอร์นะครับมีการทำดาเมจใส่เราแบบแรงมากๆจริงๆเนี่ยเราจะไม่มีสกิลอัลติเมทในการเคาน์เตอร์ในจุดนั้นแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วในเรื่องของการฮีลก็ถือว่าดีแหละนะครับมันไม่ได้มีปัญหาอะไรโดยภาพรวมเฉยๆนะครับเพียงแต่ว่าในบางสถานการณ์ที่มันโดนหนักเข้าจริงๆเนี่ยโหลชาอาจจะมีปัญหาได้ส่วนข้อที่2อันนี้ผมไม่ต้องคุยอะไรเยอะเนาะนะครับก็คือสกิลต่อสู้เขาสามารถล้างดีบัฟได้นะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าสถานะดีบัฟเราไม่ค่อยอยากให้มันเกิดขึ้นกับเราอยู่แล้วเพราะว่าสถานะดีบัฟเนี่ยมันส่งผลต่อเราหลายอย่างเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำดาเมจไม่ได้นะครับทำให้เราเสียเลือดเยอะกว่าปกติอะไรเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมเพราะงั้นมีสกิลล้างดีบัฟเนี่ยก็ถือว่าดีอยู่แล้วแล้วก็อีกหนึ่งข้อเลยที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องของการที่มีสกิลหมู่ที่สามารถลบบัฟของมอนสเตอร์ได้มันทำให้โหลชาเนี่ยเหมาะกับบางสถานการณ์มากๆผมยกตัวอย่างเช่นใน Memory of Chaos ในรอบนี้เนาะเราเจอกับมอนสเตอร์ประเทศจีนค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับซึ่งมอนสเตอร์ประเทศจีนเนี่ยมีการบัฟตัวเองเยอะมากๆเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวของลูกสมุนที่เป็นตัวทหารเองนะครับที่มีความสามารถในการที่เวลาที่เลือดตัวเองเหลือศูนย์เมื่อไหร่เนี่ยมันสามารถคืนชีพตัวเองขึ้นมาได้จากการมีบัฟของตัวเองเนาะหรือว่าจะเป็นตัวของทหารที่เป็นตัวบอสใช่ไหมครับไอ้บอสตัวเนี้ยก็จะมีความสามารถในการเสกลูกทหารออกมาซึ่งทหารพวกเนี้ยก็มีสกิลในการที่จะคืนชีพตัวเองเช่นเดียวกันแล้วก็ตัวบอสเองเนี่ยก็มีความสามารถในการฮีลตัวเองจากตัวของลูกน้องเช่นเดียวกันใช่ไหมครับซึ่งบัฟเหล่านี้มาทำให้เราเสียเวลาใน Memory of Chaos ค่อนข้างมากใช่ไหมครับการที่โหลชานั้นสามารถกดอันติแล้วล้างบัฟทุกอย่างของมอนสเตอร์ทิ้งได้หมดเลยในทีเดียวเนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้มค่ามากๆแล้วก็อีกหนึ่งข้อที่ส่วนตัวผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของตัวละครนี้เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเบรกเกาะของมอนสเตอร์นั่นเองนะครับต
ัวละครเฟื่องฟูโดยปกติเนี่ยมักจะมีสกิลในการเบรกเกาะของมอนสเตอร์ค่อนข้างน้อยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นลองนึกภาพดูไม่ว่าจะเป็นตัวของนาตาชาใช่ไหมหรือว่าตัวของไบลูก็ตามสองตัวละครนี้มีสกิลในการเบรกเกาะแค่สกิลเดียวเลยนะครับก็คือในเรื่องของการโจมตีปกตินะครับในส่วนของสกิลท่าแล้วก็ไม้ตาเนี่ยเบรกเกาะมอนสเตอร์ไม่ได้หมดเลยแต่ตัวของโรชาเองนอกจากการโจมตีปกติแล้วนะครับเขายังมีตัวของสกิลอัลติเมทที่ช่วยในเรื่องของการเบรกเกาะอีกด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยมันเป็นการเบรกเกาะแบบ AOE ซะด้วยนะครับก็คือมอนสเตอร์ทุกตัวมันโดนหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจัดทีมดีๆเนี่ยโรชาก็จะเป็นหนึ่งตัวละครที่เข้ามาช่วยเพิ่มทีมดีเวสของเราได้ประมาณนึงเนาะเพราะว่าเราก็จะสามารถเบรกเกาะของมอนสเตอร์ได้ไวมากขึ้นนั่นเองโดยสรุปแล้วเนี่ยก็คือตัวละครเนี้ยดีเฟนซีฟจ๋ามากๆเลยเนาะนะครับมีเรื่องของการฮิลนะครับมีเรื่องของการล้างดีบัฟมีเรื่องของการลบบัฟของมอนสเตอร์ทุกอย่างเนี่ยครบเครื่องในตัวเดียวหมดเลยอ่ะคำถามต่อมาคือแล้วโรชามีความน่าเปิดแค่ไหนนะครับผมขอโฟกัสไปที่ตัวของคอนเทนต์ไทเกมแล้วกันนะก็คือตัวของ Memory of Chaos เนาะโอเคแหละโรชามีข้อดีตรงที่ว่ามันเป็นตัวละครฮิลตัวที่2นะครับในตัวของ Memory of Chaos ได้ใช่มั้ยใครที่มีนาตาชาตัวเดียวใช่มั้ยครับเราสามารถเปิดโรชามาช่วยอีกห้องนึงได้เป็นต้นแต่ถ้าเราลองมาดูตัวของออบเจคทีฟของตัว Memory of Chaos จริงๆเนี่ยใช่ไหมครับเป้าหมายในการจบ Memory of Chaos ในแต่ละรอบเนี่ยก็คือการทำเวลาให้ได้ไวที่สุดใช่ไหมนะครับทำยังไงก็ได้ให้เราใช้เทิร์นน้อยที่สุดในการจบเลือดของมอนสเตอร์อีกฝ่ายนึงเพราะฉะนั้น Defensive Option ที่เราอยากจะเอาเข้ามาในทีมจริงๆเนี่ยควรจะเป็นตัวละครที่มี Offensive ในตัวด้วยหรือก็คือมีสกิลที่ช่วยในการต่อสู้ของเราด้วยนั่นเองเพื่อที่ว่าเราเวลาที่เราเล่นตัวละครป้องกันเหล่านั้นเนี่ยนะครับเราจะได้มีดาเมจที่ไม่ตกจนเกินไปซึ่งเอาโดยภาพรวมเนาะถ้าเทียบตัวของโรชากับทั้ง3ตัวละครฮิลที่เรามีอยู่ใช่ไหมนะครับโรชานาตาชาแล้วก็ตัวอีกตัวนึงคือตัวไบลูใช่ไหมครับใน3ตัวละครนี้ความสามารถของโรชาในการโจมตีมอนสเตอร์อีกฝั่งนึงเนี่ยถือว่าสูงที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้าลองสังเกตดีๆเนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเนาะนะครับออฟเฟนซีฟของตัวละครนี้มีอยู่แค่อย่างเดียวเลยก็คือเรื่องของการเบรกเกาะของมอนสเตอร์ไอ้เรื่องของการล้างบัฟของมอนสเตอร์เนี่ยเอาโดยภาพรวมแล้วเราอาจจะไม่ได้ใช้กันเยอะขนาดนั้นเนาะในMemory of Chaosในรอบนี้เนี่ยโรชาจะได้ค่อนข้างดีมากๆเนาะเพราะว่ามอนสเตอร์อีกฝั่งนึงมันมีบัฟใช่มั้ยนะครับการที่ตัวของโรชาสามารถล้างบัฟของมอนสเตอร์อีกฝั่งนึงได้แบบหมู่เนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราสามารถจบคอนเทนต์Memory of Chaosได้ค่อนข้างไวแต่Memory of Chaosเนี่ยมันก็เปลี่ยนเรื่อยๆเนาะนะครับอย่างยกอย่างเช่นในรอบที่แล้วเนี่ยมอนสเตอร์ที่มีการบัฟตัวเองมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนั่นหมายความว่าเรื่องของการล้างบัฟจากสกิลอัลติเมทของโรชาเนี่ยมันก็จะไม่ได้ใช้เพราะงั้นโดยภาพรวมแล้วตัวละครเนี้ยหลักๆแล้วในสถานการณ์ทั่วไปจริงๆเนี่ยนะครับเราจะได้ใช้ออฟเฟนซีฟออปชันของตัวละครนี้แค่อย่างเดียวเลยก็คือเรื่องของการเบรกเกาะนั่นหมายความว่าถ้าในอนาคตเนาะเรามีตัวละครฮิลอะไรก็ตามที่สามารถเพิ่มความสามารถในการต่อสู้ของทีมเราได้มากขึ้นกว่านี้มากกว่าแค่ว่าตัวละครฮิลของเราเบรกเกาะได้เนี่ยยกอย่างเช่นเราฮิลเพื่อนร่วมทีมแล้วสามารถบัฟเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยใช่ไหมครับหรือว่าฮิลแล้วมีการเจนสกิลพอยต์กลับมาให้เพื่อนร่วมทีมให้ตัวละครแครี่ของเราได้ใช้งานต่อเป็นต้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแวลูของโรชาในเมมโมรี่ออฟเคออสในรอบนั้นเนี่ยก็จะลดลงใช่ไหมครับแล้วก็ตัวละครฮิลที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมันก็จะเข้ามาแทนที่ได้หรือคือโดยสรุปก็คือณปัจจุบันนี้โรชาเป็นตัวละครฮิลที่ดีที่สุดก็จริงนะครับแต่ความสามารถของตัวละครเนี่ยโดยภาพรวมแล้วในอนาคตมันมีสิทธิ์ที่จะโดนแทนที่ได้ด้วยตัวละครฮิลใหม่ๆนั่นเองดังนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเพื่อนๆไม่ได้รีบมากเนาะนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้สนใจว่าจะต้องจบตัวของ Memory of Chaos ให้ได้ดาวครบขนาดนั้นหรือว่าไม่ได้สนใจว่าจะต้องลงให้ได้จนถึงชั้น10อะไรแบบนี้ใช่มั้ยครับเราลงแค่ว่าให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เฉยๆเราสนใจคอนเทนต์อื่นมากกว่าเนาะเช่นตัวของ Simulate Universe เช่นเรื่องของการสำรวจเวิลด์อะไรแบบนี้ใช่มั้ยครับซึ่งไอ้คอนเทนต์เหล่านั้นเนี่ยต้องการตัวฮิลแค่ตัวเดียวอยู่แล้วความจำเป็นในการเปิดโรชามันก็จะน้อยลงไปการรอตัวละครฮิลที่ดีกว่าในอนาคตเนี่ยมันก็เลยอาจจะดูคุ้มค่ากว่านั่นเองนะครับแต่ยังไงก็ดีเนาะผมไม่ได้บอกว่าโรชาไม่เก่งเนาะนะครับถ้าเทียบทั้ง3ตัวละครนะครับโรชานาตาชาแล้วก็ไบลูณปัจจุบันเนี่ยโรชาเก่งที่สุดจริงๆเพียงแต่ว่าความสามารถของตัวละครนี้มันมีสิทธิ์ที่จะโดนแทนที่ในอนาคตได้ด้วยตัวละครฮิลใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาในอนาคตเนาะเพราะต้องอย่าลืมว่าณตอนนี้ตัวฮิลของเรามีแค่3ตัวนะครับการที่มันเป็นที่1จาก3คนเนี่ยไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นที่1ตลอดไปใช่ไหมครับดังนั้นก็อย่าลืมคิดในจุดนี้ด้วยแล้วกันเอามาดูฝั่งของตัวละครสีดาวกันบ้าง นะครับเอาตัวละครแรกก่อนก็คือตัวละครใหม่ของเรานั่นเองนั่นก็คือตัวของยูกงนะครับสูตรสั้นๆนะครับสกิลต่อสู้ของยูกงนะครับจะมีความสามารถในการบัฟ ADK ของเพื่อนร่วมทีมเพิ่มขึ้นนะครับโดยบัฟแค่2ตัวละครที่อยู่ถัดจากการเล่นของยูกงเท่านั้นแล้วก็มีสกิลอัลติเมทเนาะที่ช่วยในเรื่องของการเพิ่มค่าคริติคอลเรทแล้วก็คริติคอลดาเมจให้กับตัวละครอย่างมหาศาลเนาะนะครับรวมถึงมีการทำดาเมจใส่มอนสเตอร์แบบซิงเกิลทาร์เก็ตด้วยนั่นเองแล้วก็สุดท้ายก็จะมีในส่วนของเทสเนาะที่ทำให้การโจมตีปกติของตัวยูกงเนี่ยนะครับมีความสามารถในการเบรกเกาะของมอนสเตอร์มากขึ้นนั่นเองโดยภาพรวมเนี่ยตัวละครนี้ก็ในส่วนของการบัฟผ่านตัวสกิลต่อสู้เองใช่ไหมครับหรือว่าการบัฟผ่านสกิลอัลติเมทที่ได้คริติคอลเรทคริติคอลดาเมจจริงๆเนี่ยนะครับตัวเลขมันเยอะมากๆเนาะนะครับก็อาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะนึกว่าตัวละครนี้มันบัฟได้แรงมากๆนะครับแต่นะครับเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครนี้ไม่ได้บัฟเก่งขนาดนั้นเหตุผลหลักเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวละครนี้มีช่วงเวลาการบัฟที่สั้นนั่นเองนะครับ
พราะยูกงนั้นมีความสามารถในการบัฟเพื่อนร่วมทีมแค่2คนที่อยู่ถัดจากตัวของยูกงเท่านั้นนั่นหมายความว่าเวลาเราเอาตัวของยูกงมาเล่นในทีมของเราจริงๆเนี่ยนะครับการทำให้สปีดของตัวละครเนี่ยมีความเหมาะสมแล้วก็สัมพันธ์กับตัวละครในทีมเนี่ยถือว่ามีความสำคัญมากๆเพราะลองนึกภาพดูว่าถ้าเราทำสปีดไม่เหมาะสมเนาะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับทำให้ยูกงเนี่ยไปอยู่หน้าต่อตัวละครซัพพอร์ต2ตัวนะครับการบัฟผ่านตัวของสกิลต่างๆของยูกงเนี่ยนะครับก็จะส่งผลต่อแค่ตัวละครซัพพอร์ต2ตัวนั้นซึ่งแน่นอนแหละว่าตัวละครซัพพอร์ตของเราเนี่ยไม่ได้มีการบิวดาเมจอะไรกันอยู่แล้วใช่ไหมครับลองนึกภาพดูว่ายูกงอยู่หน้าต่อนาดาชาอยู่หน้าต่อมาเซเว่นอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับก็กลายเป็นว่า2ตัวละครนี้เท่านั้นที่ถูกบัฟไอตัวละครแครี่ของเราที่เหลือเนี่ยไม่ได้โดนบัฟอะไรเลยเพราะงั้นเรื่องสปีดของตัวละครเนี่ยก็สำคัญมากๆเช่นกันนะครับแล้วก็ด้วยความที่ตัวละครนี้มีสกิลในการบัฟที่สั้นมากๆเนาะนะครับมันก็เลยทำให้ถ้าเราอยากจะรักษาอัพไทม์ของการบัฟของยูกงให้ได้เยอะที่สุดเนี่ยเรามีความจำเป็นต้องใช้สกิลพอยต์บ่อยมากแน่นอนว่าตัวละครซัพพอร์ตมาใช้สกิลพอยต์บ่อยๆเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องดีอยู่แล้วเพราะว่าตัวละครแครี่ของเราก็จะอดใช้สกิลต่อสู้นั่นเองเพราะงั้นเนี่ยเวลาเราเล่นตัวของยูกงจริงๆเนี่ยนะครับโดยภาพรวมแล้วเราไม่ได้เอามาบัฟเป็นหลักเนาะนะครับเวลาเราเล่นจริงๆเนี่ยนะครับเรามักจะนิยมทำการ normal attack ไปเรื่อยๆนะครับทำการเบรกเกราะของมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆผ่านการโจมตีปกติเนาะโดยมีตัวของเทสคอยช่วยในการเบรกเกราะเพิ่มเติมด้วยแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวละครแครี่ของเราพร้อมที่จะเบิร์สดาเมจแล้วนะครับเช่นนะครับเราเล่นเป็นเซเล่เนาะนะครับมอนสเตอร์อีกฝั่งนึงมีมอนสเตอร์ตัวนึงใช่ไหมครับที่เลือดน้อยพาสซีฟของเซเล่กำลังจะได้ทำงานแล้วนะครับแล้วก็จังหวะนั้นเนี่ยเซเล่ก็มีสกิลดาเมจพอดีเลยด้วยนะครับเราก็ค่อยใช้ตัวของสกิลต่างๆของยูกงเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสกิลดาเมจหรือว่าในส่วนของสกิลต่อสู้นะครับเพื่อบัฟเซเล่ในจังหวะนั้นเพื่อทำให้เซเล่นั้นทำดาเมจได้มากที่สุดในช่วงเวลาสั้นๆนั่นเองโดยภาพรวมแล้วยูกงก็จะเล่นประมาณนี้เนาะนะครับก็เห็นว่าเป็นซัพพอร์ตตัวนึงที่ค่อนข้างเล่นได้ลำบากประมาณนึงเลยต่างจากการใช้งานบัฟของตัวของทิงยูนหรือว่าต่างจากการใช้งานบัฟของตัวของแอสตาอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมนะครับซึ่งพอเรากดบัฟไปปุ๊บนะครับเพื่อนทั้งทีมก็ได้ไปเลยหรือว่าตัวละครแครี่ที่เราต้องการจะใช้งานในจริงเนี่ยก็ได้ประโยชน์ไปเลยดังนั้นแวลูของยูกงเนี่ยก็โดยภาพรวมแล้วอาจจะไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ได้รักยูกงจริงๆเนาะนะครับไม่มีความจำเป็นเลยเนาะที่เราจะต้องเอาตัวของสเตล่าเจดมาจ่ายให้กับตู้นี้นะครับผมเพื่อนๆสามารถดองสเตล่าเจดไปตู้อื่นได้แล้วก็รอรับยูกงแบบฟรีๆในแพท 1.2 ได้แบบไม่ต้องคิดอะไรเลยคราวนี้มาดู2ตัวละครที่เหลือกันนะครับก็คือตัวของเพล่าแล้วก็ตัวของชิงเช่นั่นเองนะครับเอาทีละตัวเนาะก็คือตัวของเพล่าก่อนนะครับเพล่าเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งเนาะตั้งแต่ E0 อยู่แล้วนะครับแล้วก็โดยภาพรวมแล้วทุกคนอาจจะได้กันตั้งแต่ตู้เซเล่แล้วเพราะว่าตัวเพล่าเองเนี่ยมาตั้งแต่ตู้เซเล่แล้วใช่มั้ยครับหลายๆคนเนี่ยก็จะมี1ก๊อปปี้ของน้องกันอยู่แล้วนะสำหรับใครที่เปิดตู้เซเล่ไปแล้วเนี่ยตู้นี้ก็จะมีค่าในการเก็บกลุ่มดาวของน้องเท่านั้นใช่มั้ยครับแต่ว่าโชคร้ายนิดนึงตรงที่ว่ากลุ่มดาวของน้องเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับโดยภาพรวมแล้วเป็นเรื่องของการเพิ่มดาเมจส่วนตัวของเพล่าเท่านั้นเลยเพียงแต่ว่าดาเมจส่วนตัวของเพล่าเนี่ยต่อให้เรามีจนถึง E6 เนาะนะครับมันก็ไม่ได้เพิ่มมากมายขนาดนั้นตัวละครนี้มันสุดตั้งแต่ E0 แล้วนะครับก็คือเพล่าเนี่ยมันเก่งในเรื่องของการที่ว่าสกิลต่อสู้เขาสามารถลบบัฟของมอนสเตอร์ได้นะครับแล้วก็มีสกิลอัลติเมทที่สามารถลดดีเฟนส์ของมอนสเตอร์ได้แบบ AOE เลยซึ่งก็ช่วยซัพพอร์ตเพื่อนร่วมทีมได้ดีมากๆแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของกลุ่มดาวเลยไม่ได้สำคัญอะไรมากมายด้านตู้นี้เนี่ยสำหรับใครที่มีเพล่าอยู่แล้ว1ก๊อปปี้เนาะนะครับการที่เพล่าเข้ามาในตู้นี้เนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยคุ้มสำหรับเราสักเท่าไหร่แต่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่มีเนาะนะครับอาจจะลองเปิดมาเก็บสัก1ก๊อปปี้ดูนะครับซึ่งพอเราได้ E0 แล้วเนี่ยก็สามารถหยุดได้เลยไม่ต้องไปต่ออ่ะต่อมามาดูในส่วนของชิงเช่กันบ้าง นะครับตัวละครนี้เป็นตัวละครที่เราได้แจกมาตั้งแต่ตัวของ Forgotten Hall แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในตู้กระชาเนี้ย value ของน้องก็เลยอยู่ที่ตัวของกลุ่มดาวนั่นเองนะครับอีดอลสำคัญสำหรับชิงเช่เนี่ยจะอยู่ที่ตัวของ E4 เนาะนะครับ E เนี่ยจะช่วยทำให้สกิลต่อสู้ของชิงเช่นะครับมีโอกาส 24% นะครับที่ทำให้ตัวของชิงเช่นั้นสามารถโจมตีปกติเพิ่มเติมได้อีก1ครั้งซึ่งการโจมตีเพิ่มเติมอีก1ครั้งตัวนี้ช่วยเราได้เยอะมากเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดาเมจที่เพิ่มเติมเข้ามาเรื่องของการเบรกเกราะเพิ่มเติมนะครับหรือแม้แต่การได้พลังงานเพิ่มเติมของตัวชิงเช่เองดังนั้นตัวกลุ่มดาวนี้ก็ถือว่าเป็น power spike ของน้องนะครับดังนั้นสำหรับใครก็ตามที่กำลังปั้นน้องอยู่หรือว่าปั้นน้องอยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วอยากให้น้องเนี่ยเก่งขึ้นตัวนี้ก็เป็นโอกาสอันดีของเราที่จะได้เปิดตัวของกลุ่มดาวของชิงเช่นะครับแต่ว่าสำหรับใครที่ไม่ได้เล่นชิงเช่อยู่แล้วใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นคนที่มีเซเล่อะไรนี้ใช่ไหมหรือว่าสำหรับคนที่มีตัวของชิงเช่ครบ E4 แล้วเนี่ยนะครับซึ่งถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นแล้วเนี่ยนะครับการเปิดกลุ่มดาวของตัวชิงเช่เองก็จะไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่ได้ใช้นั่นเองต่อมานะครับมาดูในส่วนของตู้ไลคอนกันบ้าง นะครับเริ่มกันที่ตัวของไลคอน5ดาวก่อนก็คือตัวของ Echo of the Coffin นะครับอันนี้เป็นเบสอินสล็อตสำหรับโรชาเนาะนะครับเมคานิกของตัวไลคอนเนี่ยเข้ากับตัวของโรชาได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่ม ADK 24% นะครับซึ่งโรชาเป็นตัวละครที่ฮิลตาม ADK อยู่แล้วใช่ไหมนะครับแล้วก็เมื่อเราทำการโจมตีมอนสเตอร์อีกฝั่งนึงที่แตกต่างกันใช่ไหมครับเราก็จะได้รีพลังงานเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยซึ่งสกิลอัลติเมทของตัวของโรชาเนี่ยโดนมอนสเตอร์ทุกตัวบนสนามอยู่แล้วนะครับก็ทำให้เปิร์กอาวุธตัวนี้ได้ใช้งานได้ดีแล้วก็ช่วยทำให้ตัวของสกิลอัลติเมทของโรชาเนี่ยมีความสามารถเพิ่มเติมก็คือการเร่งความเร็วให้เพื่อนร่วมทีมอีก12หน่วยเต็มๆเลยด้วยเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าเป็นไลคอนที่ดีอันนึงของตัวของโรชาเลยนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าไลคอนอันนี้ณปัจจุบันเนี่ยมีคนใช้งานได้ค่อนข้างน้อยนะครับเอาจริงๆเนี่ยมีแค่โรชาคนเดียวนั่นแหละอีก2ตัว
ละครที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของนาตาชาหรือว่าตัวของไปลู่เองใช้ไลท์โคน2อันนี้แล้วไม่ค่อยคุ้มดังนั้นต่อให้มันดีกับโหลชามากขนาดไหนเนี่ยส่วนตัวผมก็จะไม่แนะนำให้เปิดมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสำหรับใครก็ตามเนาะที่ตัวของเซราเจตยังไม่เยอะหรือว่าเป็นสายเติมน้อยนั่นเองแล้วคำถามคือถ้าเราไม่เปิดเนี่ยแล้วโหลชาเราจะใช้อะไรใช่ไหมครับแน่นอนครับว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยตัวของไลท์โคนสายฟรีเนาะนะครับสามารถใช้งานกับโหลชาได้ดีเลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นตัวของควิดโปรตัวนี้นะครับอันนี้จะทำให้เมื่อไหร่ก็ตามเนาะที่ถึงเทิร์นของโหลชานะครับตัวของไลท์โคนเนี่ยสุ่มเพิ่มพลังงานให้8หน่วยซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆเลยเนาะนะครับให้กับตัวละคร1ตัวในสนามที่พลังงานยังไม่ครบ 50% นั่นเองซึ่งก็ทำให้ตัวของพลังงานไม้ตายของเพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยเต็มไวขึ้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็เลยเป็นประโยชน์กับทีมมากๆแล้วก็อีกอันนึงที่สามารถหาได้ค่อนข้างง่ายเนาะแล้วก็คือตัวของแชร์ฟิลลิ่งนั่นเองนะครับไลท์โคนอันนี้จะช่วยทำให้เมื่อตัวของโหลชาใช้สกิลต่อสู้ใช่ไหมนะครับมันจะมีการฟื้นฟูพลังงานให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งทีมนะครับอยู่ที่2หน่วยด้วยกันซึ่งตัวของโหลชาเองเนี่ยเป็นตัวละครที่ฮิลผ่านตัวของสกิลต่อสู้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการกดเองผ่านการใช้ตัวของสกิลพอยต์หรือว่าจะเป็นในส่วนของพาสซีฟก็ตามนะครับมันทำให้เปิร์กตรงนี้ได้ใช้งานเยอะมากโดยภาพรวมแล้วทั้ง2อาวุธนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของแชร์ฟิลลิ่งหรือว่าตัวของควิดโปรเองก็ตามก็ดีสำหรับโหลชามากๆเลยเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆเนี่ยใช้ตัวของไลคอน2อันนี้ดีกว่าเนาะนะครับอย่าไปเปิดตัวของไลคอนให้กับโหลชาเลยนะครับโดยภาพรวมแล้วมันไม่ค่อยคุ้มค่าจริงๆคราวนี้มาดูในส่วนของไลท์โคน4ดาวกันบ้างนะครับเอาทั้ง3อันนี้นะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยมีอยู่แค่อันเดียวเลยที่สามารถใช้งานได้ดีมากๆเนาะแล้วก็ใช้งานได้กับหลายตัวมากๆนั่นก็คือไลท์โคนแดนแดนซ์นั่นเองนะครับไลท์โคนอันนี้เป็นไลท์โคนประสานเนาะมีความสามารถในการช่วยทำให้เวลาที่เรากดสกิลเตเมจเนี่ยนะครับเราจะได้เร่งแอคชั่นของเพื่อนร่วมทีมทุกคนของเราเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 16% นะครับซึ่งมันทำให้เราได้เล่นเพิ่มเนาะก่อนที่จะถึงเทิร์นของตัวของบอสนั่นเองจากเดิมทีที่เราไม่มีไลท์โคนอันนี้เนาะนะครับเราอาจจะเบรกเกาะของมอนสเตอร์ไม่ได้ใช่ไหมนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีไลท์โคนอันนี้ปุ๊บนะครับมันอาจจะกลายเป็นว่าเราสามารถเบรกเกาะของมอนสเตอร์ได้เลยเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วถือว่าเป็นไลท์โคนที่ดีมากๆส่วนไลท์โคนที่เหลือเนาะยกตัวอย่างเช่นตัวของสายลบล้างใช่ไหมครับที่มาด้วยกันก็คือตัวของ Good Night and Sleep Well อันนี้นะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยคนที่สามารถใช้งานได้จริงๆเนี่ยก็อาจจะมีแค่เวลคนเดียวเนาะนะครับตัวละครอื่นใช้งานแล้วอาจจะไม่ได้เวิร์กเบอร์นั้นนะครับเพราะงั้นมันก็เลยอาจจะไม่ได้คุ้มค่าเบอร์นั้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนาะจะเป็นของสายปัญญาใช่ไหมครับซึ่งเป็นตัวของอันนี้นะครับผมซึ่งตัวของเพิร์กอาวุธเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการบวกเพิ่ม ADK ให้กับเรา 16% นะครับแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถจัดการกับศัตรูได้เนี่ยนะครับเราก็จะได้ตัวของค่า Critical Damage เพิ่มขึ้น 24% นั่นเองซึ่งโดยภาพรวมเนี่ยเวลาเอามาใช้งานจริงๆเนี่ยทุกคนจะมักจะได้แค่ ADK 16% ตรงนี้นะครับตัวของคิดค่า Critical 24% ตรงเนี้ยส่วนใหญ่แล้วทุกคนมักจะไม่ค่อยได้ใช้งานสักเท่าไหร่หลักๆนี่ก็เป็นเพราะว่ามอนในตัวของ Memorial Chaos เนี่ยมันก็อึดประมาณนึงเนาะนะครับมันก็ไม่ได้เป็นมอนสเตอร์ที่สามารถทำลายหรือว่าฆ่าได้ง่ายๆขนาดนั้นใช่มั้ยครับเพราะงั้นเพิร์กอาวุธในส่วนนี้ก็อาจจะได้ใช้งานน้อยลงมาหน่อยเพราะงั้นไลท์โคนอันนี้มันก็เลยอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นเนาะนะครับอย่าโดนค่า Critical Damage 24% นี้หลอกแล้วกันเนาะและนั่นคือทั้งหมดนะครับของคลิปรีวิวตู้กระชาฮอนไคสตาร์เรลของตัวหลัวชานั่นเองนะครับโดยสรุปเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ตู้กระชาที่คุ้มค่าอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็อย่าลืมเนาะนะครับว่าการเปิดกระชา1ครั้งเนี่ยนะครับมันมีเรื่องหลายเรื่องให้เราได้คิดกันเนาะนะครับความเก่งกาจของตัวละครมันก็เป็นแค่หัวข้อหนึ่งนะครับต้องอย่าลืมว่ามันก็เป็นเรื่องอื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความชื่นชอบในตัวละครดีไซน์ของตัวละครหรือความสะดวกสบายในการเคลียร์คอนเทนต์ต่างๆนอกเหนือจากคอมแบทซิสเต็มเนาะนะครับเพราะงั้นก็อย่าลืมคิดในจุดนี้ด้วยละกันนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะมีเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้เนาะนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเกมคอนไคสตาร์เรลหรือว่าเกมชินอิมแพคเนี่ยก็ลืมกด Subscribe ช่องผมไว้นะครับรวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยละกันนะครับเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าเฟซของเพื่อนๆนะแต่ก่อนจะจากกันไปนะครับหากใครกำลังตามหาร้านเติมเกมที่สะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยต้องโคด้าช็อปที่เดียวเลยนะครับและตอนนี้เนี่ยโคด้าช็อปมีโปรโมชั่นกับทางดีแท็กซะด้วยโดยลูกค้าดีแท็กเนี่ยหากเติมเงินครบทุก100บาทจะได้รับเงินคืน15บาทกันเลยทีเดียวโดยวิธีการร่วมสนุกนั้นก็คือให้ลูกค้าดีแท็กเนี่ยกดไปที่ดอกจัน104ดอกจัน399สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกจากนั้นเนี่ยก็เติมเกมผ่านเว็บไซต์ของโคด้าช็อปได้ตามปกติเลยครับเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็ได้รับเงินคืนแล้วดังนั้นใครไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมไปเติมเงินกับทางโคด้าช็อปแล้วกันนะครับโดยลิงก์เติมเงินของทางร้านจะอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปเลยนะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคมศุกร์นี้เท่านั้นนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกับเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ